เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสคราวนี้เราก็มาศึกษาว่าทำไมเราจะต้องมานั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันเหตุผลก็คือชีวิตในสังสารวัฏนี้นะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ภัยที่เรามองเห็นก็มีภัยที่มองไม่เห็นมันก็มีที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อเราเข้าใจที่เรามองไม่เห็นแล้วว่ามันมีนะเราไม่เข้าใจแต่เราเริ่มมาเข้าใจต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์สั่งสมบุญบารมี30ชั้นมายาวนานอย่างน้อยก็20ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างกลางก็40ประสงค์ไขแสนมหากัปอย่างสูงก็80ประสงค์ไขแสนมหากัปแต่มันเกิดขึ้นมาท่าน
ค้นพบว่าชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์ในสังสารวัฏไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นจะเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงล้วนมีทุกข์เศรษฐีก็มีทุกข์แบบเศรษฐีชนชั้นกลางก็มีทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็มีทุกข์แบบชนชั้นล่างนอกเหนือจากมนุษย์จะมีทุกข์แล้วนะแม้แต่เทวดาพรหมรูปพรหมก็มีทุกข์แต่ว่าละเอียดอ่อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้กับทุกข์ในอบายในมหานรกซึ่งทุกข์อย่างยิ่งยาวนานทุกข์ในอุสุทนรกขุมบริวารทุกข์ในยมโลกทุกข์ของเปรตของอสุรกายทุกของสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดล้วนแต่มีทุกข์มีโทษมีภัยทั้งสิ้นเนื่องจากว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือการกระทำทางกายวาจาหรือใจดีหรือชั่วก็ตามล้วนมีผลทั้งสิ้นแต่มักจะไปในทางที่ไม่ดีคือเมื่ออกุศลก็สิงจิตก็ให้กระทำความผิดทำให้เกิดการกระทำทางกายวาจาและก็ใจเมื่อมีกรรมแล้วก็มีวิบากเป็นผลตรงนี้เราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเรื่องของเหตุของผลแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเข้าใจเพราะท่านเห็นว่าวัฏสงสารมีทุกข์มีโทษมีภัยจึงหาหนทางที่จะพ้นให้ได้ใช้ความพยายามมายาวนานดังกล่าวนั่นแหละในที่สุดก็ค้นพบว่ามีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากกฎแห่งกรรมคือจะต้องขจัดกิเลสอาสวะที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มันหมดสิ้นไปแล้วก็เราจะได้พ้นจากภพสามกามภพรูปภพอรูปภพแล้วก็ไปสู่อายตนะนิพพานไปสู่ภพที่มีแต่สุขอย่างเดียวที่เรียกว่าเอกันตะบรมสุขคือสุขอย่างเดียวสุขอย่างยิ่งซึ่งท่านใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งจะต้องไปสู่ภพภูมินี้การค้นพบของท่านนะเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมซึ่งสั่งสมกันมายาวนานทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทั้งพุทธการกธรรมคือธรรมที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีคนพบในเพศของนักบวชแล้วก็สั่งสมกันเรื่อยมาท่านก็พบว่าทางจะหลุดจะพ้นจะรอดจากเงื้อมือพยามารหรือกิเลสอาสวะได้นะหนทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสนั้นนะอยู่ภายในตัวเป็นเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเราได้ยินคำว่าอริยมรรคคือทางของพระอริยเจ้าทางดำเนินไปสู่ความเป็นอริยะความเป็นพระอริยเจ้า
อยู่ภายในโดยวิธีการปฏิบัติที่ไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปอยู่ในระดับกลางๆพอดีซึ่งสรุปได้ว่าต้องหยุดนั่นเองหยุดนี่ตรงกับภาษาบาลีว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบแปลว่าระงับต้องหยุดต้องนิ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะมาทางกายก็มาลงที่ใจไม่ว่ามาจากทางไหนก็ลงที่ใจมันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องแก้ตรงนี้ใจที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันหลุดออกจากฐานที่ตั้งดังเดิมไปติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นต้นจะต้องดึงใจนะกลับมาอยู่ที่ตั้งดั้งเดิมคือมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่ภายในตัวเมื่ออยู่ภายในตัวนานๆเข้าคุ้นเคยเข้าหลังจากห่างเหินมานานมันก็หยุดนิ่งเพราะว่าอยู่เย็นเป็นสุขใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเย็นเย็นมันก็เป็นสุขมันไม่ได้เย็นแบบห้องแอร์ไม่ได้เย็นแบบหนาวหรือแช่น้ำแข็งอะไรอย่างนั้นแต่มันเย็นสบายถึงเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขพอเป็นสุขนานๆก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายในตัวหยุดนี่แหละถูกคำว่าสมถะสมถะแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งแปลว่าสงบลำงับซึ่งมีวิธีปฏิบัติหลายสิบวิธีแต่มีมาในวิสุทธิมรรค40วิธีเช่นกสิณ10อสุภะ10อาหาเรปฏิกูลสัญญาอนุสติ10เป็นต้นให้เอาอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ให้ใจนะมันมายุดอยู่ภายในตัวแล้วก็ต้องกึ่งกลางของกายด้วยตรงฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจะเห็นได้เมื่อมันหยุดสนิทได้สมบูรณ์ 100% แล้วก็จะเห็นฐานที่7นี้ชัดต้องมาหยุดตรงนี้แหละหยุดได้สนิทสมบูรณ์สงัดจากกามจากอกุศลธรรมละวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวนิ่งหยุดนิ่งไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนมีความสุขมีความบริสุทธิ์เป็นกลางกลางนิ่งอย่างเดียวนี่แหละสมถะละแล้วก็จะมีขั้นตอนของสมถะของหยุดไปเรื่อยๆอีกคำหนึ่งคำว่าหยุดเนี่ยตรงกับคำว่านิโรธะนิโรธะก็แปลว่าหยุดหรือแปลว่าดับคือใจนะมันหยุดหยุดตรงนี้ได้มันก็ดับทุกข์ถ้าใจไม่หยุดมันก็มีทุกข์เพราะมาตรงกับคำว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดกับนิ่งไม่มีก็แปลว่าถ้าไม่หยุดไม่นิ่งนะไม่เจอความสุขนอกจากเข้าใจผิดว่ามันเป็นความสุขหรือเขายืมคำว่าความสุขเอาไปใช้เป็นความสุขที่เข้าใจเอาเองเมาเอาเองแต่คำนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อหยุดกับนิ่งเท่านั้นที่พอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนมันก็โล่งโปร่ง
บาสบายแต่ก่อนนั้นมันทึบๆไม่ว่าหลับตาหรือลืมตารู้สึกคับแคบอึดอัดไม่โล่งไม่กว้างไม่โปร่งแต่พอหยุดแล้วมันก็จะโล่งว่างตัวจะเบากายเบาและแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่เอาชนะนิวรณ์ได้หรือออกจากนิวรณ์หรือออกจากที่มืดได้มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับความปิติคือภาคภูมิใจว่าเอาชนะนิวรณ์ได้ชนะความมืดได้มันก็ปลื้มมีปิติขนลุกขนชันมั่งตัวโยกตัวโครงตัวเบาตัวลอยอะไรเหล่านี้เป็นต้นจนกระทั่งตัวมันขยายแล้วก็หายไปมีความสบายกายสบายใจที่เรียกว่าสุขแต่เป็นสุขในระดับเบื้องต้นสุขเล็กๆแต่ว่าได้เข้าถึงจุดเริ่มต้นของความสุขหรือเป็นตัวอ่อนแห่งความสุขหรือต้นกล้าแห่งความสุขบังเกิดขึ้นพอสุขเข้าใจก็นิ่งเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งตอนนี้ยิ่งสบายสบายมันก็จะตกศูนย์ไปเลยเหมือนกับหล่นจากที่สูงวุบลงไปบางคนก็ลงอย่างรวดเร็วพรวดพลาดเหมือนเราแบกของหาบของหนักๆมาถึงแล้วก็ทิ้งโครมลงไปเลยแล้วเกิดความเบาอย่างกระทันหันฉุกละหุกนี่มันก็เหมือนตกหลุมอากาศวูบลงไปแต่บางคนก็ลงไปอย่างนุ่มนวลละมุนละมัยใจค่อยๆเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแต่จะอย่างไรก็ตามในสองลักษณะก็คือการตกศูนย์ตกลงไปในศูนย์กลางเบาะแห่งความสุขมันก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นธรรมดวงนี้มีอยู่ดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่เดิมอยู่ที่ฐานที่6กลางท้องตรงกับสะดือเขาเรียกว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบหมายถึงว่าทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ถ้าไม่มีธรรมตรงนี้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มนุษย์ทุกคนในโลกจะรู้หรือไม่รู้เชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใดก็ตามต้องมีธรรมดวงนี้เรียกว่าธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบรักษากายมนุษย์หยาบไว้ก็จะลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสเพราะมีธรรมดวงนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าใครก็ตามที่ไม่โง่ไม่บ้าปัญญาอ่อนหรือได้ลงมือทำแล้วก็ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนจะลอยขึ้นมาที่ฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกลางท้องดวงใสอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์บนเพนอย่างใหญ่ขนาดดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเกินกว่านั้นและแต่บารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเอาหน้าหรือเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญไหลแล้วไร้ตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ธรรมดวงนี้แหละพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพอุณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย
ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมเบื้องต้นที่บังเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องยืนยันว่ามาถูกทางแล้วธรรมดวงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในจุดเริ่มต้นของอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคเป็นทางเอกสายเดียวคือเป็นทางเดียวไม่มีทางอื่นใดเลยทางอื่นพยามารก็คุมหมดแล้วเหลือทางเอกสายเดียวนี่เขายังคุมไม่ถึงที่จะเป็นทางหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานได้ทันทีที่เข้าถึงความสุขก็ปรากฏแล้วรู้จักแล้วแต่ลืมไม่รู้จักไปขอยืมคำมาใช้เข้าถึงเนื้อหนังหรือถ้อยคำว่าความสุขเป็นประสบการณ์ภายในที่บังเกิดขึ้นจริงดวงใสดวงนี้นะปรากฏเกิดขึ้นเป็นต้นทางแล้วหลังจากนั้นก็จะหยุดนิ่งในกลางดวงนั้นเข้าไปเรื่อยๆหยุดอยู่แล้วแต่เดิมก็หยุดในหยุดนิ่งลงไปอีกพอหยุดก็เห็นมรรคเหมือนที่พระบรมศาสดาท่านทรงสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อมองเห็นชีวิตว่ามีทุกโทษมีทุกหน้าเบื่อหน่ายเบื่ออย่างสุดขีดจริงๆเลยแล้วก็มองเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์คือความอยากความทยานอยากที่เบี่ยงเบนเป้าหมายเนี่ยอยากได้อยากมีอยากเป็นเว้นแต่อยากไปนิพพานความอยากที่เขาทำให้เข้าใจผิดหลงผิดหลงทางว่าเป็นความสุขไม่ว่าจะอาจจะอะไรกันแล้วแต่ถ้าหยุดได้คือนิโรธะก็จะเข้าถึงมรรคแต่ก็พูดตรงๆอย่างนั้นเรียงมาตามลำดับก็จะเห็นมรรคคือดวงใสๆนี่แหละไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วแต่เป็นการทำใจหยุดนิ่งๆแล้วทำดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นมากลมไข่ดวงแก้วที่เจรไนแล้วกลมๆอย่างนั้นแต่ว่าสุขใสสว่างสว่างเหมือนดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจนกระทั่งเกินไปกว่านั้นอีกสว่างกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงแล้วแต่ใครจะหยุดนิ่งในละเอียดแค่ไหนและดวงธรรมดวงนี้ก็จะขยายเองเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมถัดๆไปที่มีอยู่ดั้งเดิมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะ6ดวงชุดหนึ่งมี6ดวงธรรม6ดวงนี้เป็นเครื่องกลั่นใจให้มันบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งต่อไปถึงกายภายในกายในกายในสติปัฏฐาน4นะก็จะเห็นกายในกายกายยากายเยนุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นกายในกายตามเห็นกันไปเรื่อยๆคือตามไปเห็นไปตามไปเห็นไปตามดูไปนั่นแหละก็จะเข้าถึงกายมโนละเอียดในทํานองนี้เรื่อยไปเลยเข้าถึงกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมเข้าถึงกายธรรมโคตภูกายธรรมโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งหมด18กายโดยเชื่อมในดวงธรรม6ดวงนั่นแหละเชื่อมระหว่างกายเนี่ยตามเห็นกายในกาย
แล้วในกายก็มีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตแล้วก็ธรรมต่างๆแล้วมีธรรมในธรรมต้องผ่านหกดวงถึงจะไปเห็นสติปัฏฐานสี่อย่างนั้นกายมนุษย์ละเอียดคือกายภายในของเรามีลักษณะเหมือนตัวเราเนี่ยแหละที่เรานอนหลับแล้วฝันไปเห็นตัวเองไปพบปะสิ่งนั้นสิ่งนี้พูดคุยกับคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเรานั้นเป็นต้นจริงบ้างไม่จริงบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างและแต่ความสะอาดและบริสุทธิ์ของจิตดวงนั้นก่อนหลับนั่นกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ทำนาทีไปเกิดซะด้วยจะไปเกิดเป็นอะไรกับกายนี้แหละออกจากกายมนุษย์หยาบเหมือนตัวเราเลยไม่น่าเชื่อว่าชีวิตภายในนั้นจะอยู่ในตัวเราติดมากับตัวตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยพอมีกายเหล่านี้มากับตัวเรามารู้ไอ้ตอนที่ดียินได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่นี่แหละก็จะมีกายในกายอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆกายทิพย์ก็สำหรับสวรรค์กายพรหมก็สำหรับรูปภพกายอรูปภพก็สำหรับอรูปภพแล้วก็จะมีกายที่ออกนอกภพเป็นตัวสรณะคือกายพระนั่นแหละกายทั้งก้อนทำเป็นธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ล้วนๆประกอบด้วยธรรม 84,000 ปฐมขันธ์ก็เป็นกายจึงเรียกว่ากายธรรมถือธรรมกายอยู่ภายในเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเพราะว่ามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีการเห็นที่พิเศษที่แจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นของอรูปภพรูปภพทิพย์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านั้นคือธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวเห็นได้รอบตัวก็รู้ได้รอบตัวคือยังมีญาณทัศนะตั้งแต่กายทำโคตรภูขึ้นไปเลยกายที่เป็นเป้าหมายคือกายทำอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาลักษณะของท่านสวยงามมากตั้งแต่กายทำขึ้นไปเนี่ยงามกว่ากายที่อยู่ในภพ3งามกว่ากายอรูปพรหมพรหมทิพย์มนุษย์เราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกแต่เกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่อยู่บนจอมกระหม่อมตั้งบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกคือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่บนประเสียงของท่านกายจะตั้งตรงงดงามกว่ากายพรหมไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนเราไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ไม่ต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำมาหากินพูดคุยขับถ่ายอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ง่วงเหงาเหานอนเพราะท่านพ้นแล้วจึงอยู่ในอริยบทของผู้พ้นคือนั่งอย่างเดียวไม่ยืนไม่เดินไม่นอนก็มีความสุขอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดแล้วก็มีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงและเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนๆจึงเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหรือที่เราได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นในมิตกนามที่เกิดขึ้นพร้อมกับการมันเกิดขึ้นของธรรมกายนี้
เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดังนั้นเนี่ยสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องไปพร้อมกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันต้องไปพร้อมๆกันเพราะว่าต้องหยุดซะก่อนจึงจะมีการเห็นได้หยุดก็คือสมถะเห็นได้พิเศษแจ่มแจ้งและแตกต่างจากการเห็นโดยวิธีการต่างๆของสิ่งที่มีอยู่ในภพสามนั้นเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนานี่เราจะใช้ต่อเมื่อเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเป็นต้นไปนั่นแหละต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ใช้จะใช้ตั้งแต่ธรรมกายขึ้นไปนั่นแหละเพราะนั้นสมถะกับวิปัสสนาก็ต้องคู่กันคนไม่เข้าใจก็ไปแยกกับสำนักนั้นสมถะสำนักนี้วิปัสสนาแล้วก็มีมานะทิฏฐิเอามาข่มกันว่าวิปัสสนาเหนือกว่าสมถะอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เป็นการนั่งกันด้วยมานะทิฏฐิและโมหะคือไม่ประกอบไปด้วยความรู้ที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องมันเจือโมหะเจือมานะทิฏฐิสมถะกับวิปัสสนามันต้องไปด้วยกันจะแยกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันเป็นของที่เกื้อกูลกันเหมือนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็แยกจากกันไม่ได้ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญามันเกื้อกูลกันเหมือนขาที่ไปพร้อมกับลำตัวแล้วหัวของเราขาก็เหมือนศีลลำตัวเหมือนสมาธิศีรษะก็เหมือนกับปัญญาศีลสมาธิปัญญามันต้องไปด้วยกันสมถะกับวิปัสสนาก็แยกออกจากกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเหมือนเหรียญต่างๆแล้วนั่นต้องมีสองด้านนั่นแหละมันต้องไปพร้อมกันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่มีสมถะจะไปเจริญวิปัสสนาไม่ได้จะต้องอาศัยสมถะเป็นพื้นฐานแม้บุคคลผู้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีคำว่าได้เจริญวิปัสสนาบรรลุธรรมมาภิสมัยก็ต้องผ่านสมถะคือตอนที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะใจมันนิ่งใจมันนิ่งเลยโดยบารมีบุญเก่ามาถึง ไม่ต้องมานั่งทำความเพียรอย่างที่เราก็ทำอยู่แต่ได้ทำความเพียรมาข้ามชาติจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วเมื่อฟังธรรมคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตใจมันนิ่งแล้วตอนนั้นพอนิ่งมันก็พลวดไปเลยทะลุผ่านไปถึงกายธรรมถ้าหากบรรลุธรรมาภิสมัยในระดับขั้นไตรสรณาคมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็คือเข้าถึงธรรมกายโคตรภูนั่นเองแต่เป็นพระโสดาบันก็เข้าถึงกายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาแต่เป็นพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีก็พลวดก็ไปถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาถ้าเป็นพระอนาคามีก็พลวดก็ไปถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาถ้าเป็นพระอรหันต์ก็พลวดถึงกายธรรมอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาเหมือนท่านพาหิยะบารมีเต็มเปี่ยมล้นปรีแล้วฟังคำสอนของพระบรมศาสดาด้วยใจที่นิ่งที่หยุดที่นิ่งหยุดนิ่งนั่นแหละสมถะบารมีเก่าก็ได้ช่องติดเต็มเปี่ยมแล้วก็พลวดถึงกายธรรมอรหัตเลยเป็นพระอรหันต์
หน้าตัก20วาสูง20วาดังนั้นอย่าไปแยกว่าสำนักนั้นสมถะสำนักนี้วิปัสสนาแล้วก็มาถกมาเถียงมาข่มกันไปอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดมีแต่ทุกข์โทษแล้วก็ความหลงผิดนั่นแหละวิธีถูกก็คือเราก็ทำตามของเรานิ่งๆหยุดนิ่งกันไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมเท่านั้นจึงจะเข้าถึงญาณ16ญาณนะจะใช้ต่อเมื่อเกิดธรรมจักขุแล้วต้องใช้ขั้นตอนเข้าถึงไม่ใช่เพราะอธิษฐานถึงหรือขอถึงอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าถึงญาณนั้นอย่างนี้นั่นยังไม่ใช่นั่นยังขอถึงมันต้องพรวดเข้าถึงเองญาณทัศนะจึงเกิดญาณ16จะเกิดตอนนั้นทีนี้เมื่อไม่เข้าใจครบวงจรหรือภาพรวมแล้วแล้วก็มันก็จะไปแยกกันแล้วก็จะมาถกเถียงกันดังนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือระวางใจของเราให้เป็นกลางกลางหยุดนิ่งนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้ให้ใจหยุดนิ่งเนี่ยจะหยุดนิ่งเฉยๆโดยไม่คิดอะไรเลยก็ได้หรือจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ก็ได้ภาวนาไปจนกว่าไม่อยากจะภาวนานั่นแหละคืออยากหยุดนิ่งเฉยๆซึ่งมีความสุขกว่าสบายใจกว่าเราก็ทำอย่างนั้นไปแล้วอย่างนั้นแล้วต่อจากนี้ไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นคืออยากนิ่งอย่างเดียวก็ให้นิ่งไปพอถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับดังกล่าวนั่นแหละหรือเป็นคนชอบฟุ้งคิดเรื่องอื่นเราก็ต้องหาเรื่องคิดใหม่โดยมาตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวัตถุอันเลิศวัตถุอันประเสริฐวัตถุอันบริสุทธิ์ระลึกนึกถึงแล้วใจจะสูงส่งจะบริสุทธิ์เช่นนึกถึงพระพุทธรูปพระแก้วขาวใสให้ท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางท้องหรือจะนึกเป็นดวงใสๆเอาดวงแก้วมาก็ได้ตรงนี้ล่ะมักจะไปชี้นำกับว่าเป็นสำนักเพ่งลูกแก้วเพ่งเมื่อไหร่เป็นปวดหัวเมื่อนั้นแหละไม่เห็นแค่ว่าแทนที่จะไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของก็มานึกถึงดวงแก้วใสๆอย่างสบายๆเท่านั้นแหละนึกธรรมดาเมื่อเรานึกแหวนเพชรตุ่มหูนึกถึงดอกกุหลาบดอกบัวคนที่เรารักของที่เราคุ้นขันล้างหน้ายาสีฟันแปรงสีฟันอะไรก็อย่างนั้นนึกธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่ว่าเป็นดวงส่วนวัตถุอย่างอื่นไปนึกแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เป็นดวงใสๆเลยนึกเป็นพระทีนี้ที่นึกเป็นพระเอาไว้ในกลางท้องบางคนก็ไปคิดว่าขาดความเคารพท่านพระควรจะอยู่ที่สูงแต่มาอยู่ในท้องซึ่งเต็มไปด้วยตับไตไส้พุงนั่นก็ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่งอยู่ภายในและที่ตั้งพระรัตนตรัยมันต้องผ่านกลางกายตรงฐานที่7ซึ่งมันอยู่กลางท้องเหนือสะดือ2นิ้วเป็นที่สิงสถิตของพระรัตนตรัยผ่านกลางท้องเราไปผ่านกลางกายเราไปแต่ว่าใช้คำเพื่อให้เราเข้าใจง่ายว่าอยู่ในท้องเวลาเข้าถึงจริงๆมันหลุดจากกายหยาบไปแล้วไปอีกมิติหนึ่งอีกหลายๆมิติที่ผ่านกลางกายเพราะมันผ่านทางอื่นไม่ได้เนี่ยทางอื่นมันไม่เจอเหมือนผ้าโพกศีรษะปกมาละโพกบนศีรษะมันอยู่ที่ศีรษะเราแต่เราดันไปหาที่ห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขก
นอกบ้านในบ้านในคลับมันก็ไม่เจอเพราะมันอยู่บนหัวของเรามันต้องหาในที่ที่เขาอยู่จึงจะเจอเพราะรัตนตรัยเนี่ยท่านอยู่ในกลางกายซึ่งต้องผ่านกลางกายเราไปต้องฐานที่เจ็ดจึงจะเจอการนึกถึงองค์พระไว้กลางกายจึงได้ชื่อว่าตั้งถูกทางถูกที่ถูกทิศแล้วถูกทิศถูกทางแล้วทิศของท่านทางของท่านอยู่ตรงกลางกายถ้าลึกนึกถึงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเคารพเลื่อมใสในพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงเพราะนึกในจุดที่ท่านอยู่สถานที่ท่านสิงสถิตที่ท่านประดิษฐานอยู่ตรงนั้นไปนึกผิดที่มันก็ไม่เจอดังนั้นเวลาเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกผู้มีบุญทั้งหลายให้ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งที่กลางกายกลางท้องของเราทำความรู้สึกนิดเดียวอยู่ในกลางท้องอย่างสบายแต่อย่าไปเพ่งอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องให้ทำความรู้สึก